โอเคนะครับก็สวัสดีครับนะชื่อก๊อฟนะครับวิโรจน์แซ่อึ่งนะครับก็อ่ะหลังจากจบการศึกษาเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยเนาะก็ได้เข้ามาสมัครงานทำงานอยู่ที่บริษัท Green River Panel นะครับในตำแหน่งของ Operator นะครับในตำแหน่งเริ่มต้นเลยเนาะก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นสถานที่ทำงานของผมเนาะก็คือทำงานเข้ากับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับควบคุมดูแลในส่วนของการผลิตไม้ Particle Board นะครับเนาะก็เริ่มต้นทำงานเนี่ยมาผ่านมาประมาณ10ปีแล้วนะครับก็จากสตาร์ทเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทตอนนี้ก็ล่าสุดก็ 16,000 บาทนะครับก็อยู่ในตำแหน่งของซูเปอร์วิเซอร์นะครับก็10ปีที่ผ่านมาก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานดูแลควบคุมฝ่ายผลิตทั้งหมดเลยนะครับก็มีความฝันอย่างนึง ที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบดื่มชอบปาร์ตี้อะไรตรงนี้เนาะก็ตัดสินใจตั้งใจทำงานเนี่ยอย่างแบบขมักเขม้นมากเลยเก็บ OT ทุกเม็ดวันหยุดทุกวันไม่ได้หยุดเลยเนาะคือเก็บสะสมเงินเพื่อที่จะไปทำความฝันของตัวเองก็คือเป็นการเปิดร้านอาหารนะครับนี่ร้านอาหารของตัวเองนะครับก็เปิดเพื่อที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงว่าเฮ้ยเลิกงานแล้วจะไปนั่งชิลๆปาร์ตี้กับเพื่อนๆคอยรับคงรับแขกอะไรพวกนี้แล้วก็มีความสุขกับการทำงานไปแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะพอจังหวะนั้นเนี่ยในช่วงที่เปิดร้านอาหารเนี่ยมันตรงกับจังหวะที่เฮ้ยกำลังบูมพอดีเป็นกระแสในหาดใหญ่มากๆเลยตอนนั้นเนาะก็มีการแข่งขันกันหลายร้านมากๆเลยนะครับเนาะก็ด้วยการที่มีการแข่งขันกันเยอะเนี่ยทำให้การกระจายรายได้ของร้านแต่ละร้านเนี่ยก็เริ่มไม่มั่นคงและเริ่มที่จะแบ่งกันไปร้านละนิดร้านละหน่อยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะด้วยความที่เป็นคนชอบตรงนี้อยู่แล้วก็ต้องคุยกับเพื่อนๆที่ตัดสินใจร่วมธุรกิจกันเนี่ยว่าเราจะเอายังไงกันดีก็เลยต้องปิดตัวลงเนาะเพราะด้วยความว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปต่อในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไปต่อไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะปิดมันไปนะครับอ่ะตรงนี้จากการทำงานด้วยกลางวันกลางคืนด้วยดูแลร้านอาหารด้วยเนี่ยทำให้ผมเนี่ยก็ไม่มีเวลาในการที่จะมาดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเลิกงานปุ๊บมาดื่มเลิกงานปุ๊บมาดื่มเอนเตอร์เทนเพื่อนๆก็กินทำให้ตัวเองเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่งกลมๆอยู่ตรงนี้เลยเสื้อสีดำเนาะน้ำหนักสูงถึง109กิโลนะครับตอนนั้นก็เอ๊ะก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเยอะแต่พอมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพของที่ประจำปีของที่โรงงานเนี่ยทำให้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพภายในเนี่ยเริ่มจะแย่แล้วก็คือบวกกับด้วยการทำงานของเราเนี่ยที่เริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยง่ายขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าเมื่อก่อนที่เริ่มงานแรกๆนะครับก็ทำทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปออกกำลังกายหรือว่างดอาหารมื้อเย็นทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3เดือนเนาะน้ำหนักลงนะครับลงมาอยู่ที่7กิโลได้นะครับ3เดือนที่ผ่านมาที่ผมทำวิธีเนี้ยออกกำลังกายอดอาหารแต่พอผมพอใจตัวเลขที่โชว์มาทางตาช่างเนี่ยประมาณเหลือเลขเหลือ90แล้วเนี่ยจาก109เนี่ยเหลือประมาณ99 98เนี่ยผมก็พอใจแล้วก็เลยหยุดทำพฤติกรรมเนี้ยผ่านมาอีกประมาณ2เดือนเนี่ยผมก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าเฮ้ยน้ำหนักผมเด้งกลับมาตัวเท่าเดิมอีกแล้วเนาะตรงนี้เลยสงสัยว่าเอ๊ผมทำวิธีผิดอะไรไปหรือเปล่าประจวบเหมาะกับครั้งนึงถ้าเห็นหน้าคุ้นๆหาให้เจอนะไม่ทราบว่าคนไหนเนาะตรงนี้เดี๋ยวก็คือเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่มุมติดฝาผนังนะครับเป็นเพื่อนผมที่เมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวด้วยกันปาร์ตี้ด้วยกันบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยเฮฮาสำราญปาร์ตี้อย่างเดียวด้วยพร้อมด้วยกันหมดเลยเนาะแต่พอมาเห็นในเฟซเขาอีกครั้งนึงเนี่ยปรากฏว่าเขาชีวิตเอ้ยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขาดูหุ่นดีขึ้นดูสดใสสดชื่นขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะมากๆแล้วก็วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเยอะมากๆจึงตัดสินใจเข้าไปถามเขาดูเฮ้ยว่าไปทำอะไรมาเนาะอ่ะทรายก็ได้เล่าให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยกำลังเรียนตัวคอร์สโภชนาการอยู่เออก็เลยได้ตัดสินใจที่จะคุยกับทรายแล้วก็อ๋อพอเห็นภาพก็เลยลองตัดสินใจใช้รีบอนดูเนาะก็พอเข้าคอร์สรีบอนเนี่ยผ่านไปเดือนแรกน้ำหนักลดไปถึง7กิโลเลยเนาะแล้วก็เอ้ยมันค่อนข้างโอเคกับตัวเองรู้สึกสดชื่นขึ้นดูเฟรชขึ้นไม่โซมเหมือนกับอย่างที่คิดมาก่อนเลยนะก็เลยตัดสินใจบอกเออทรายไหนๆก็เป็นผลลัพธ์แล้วก็ยังไงขอตัดสินใจเนี่ยเข้ามา
ศึกษากับทรายว่าเฮ้ยมันทำเป็นธุรกิจได้ยังไงบ้างนะครับก็พอตัดสินใจเข้ามาเนี่ยเริ่มทำธุรกิจแรกๆด้วยเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากมีรายได้เข้ามาหลายทางอยู่แล้วเนาะพอทำที่เนี่ยตั้งใจศึกษาทำเลกาซี่ไปสักพักนึงสักระยะนึงเนี่ยประมาณไม่เกิน6เดือนเนี่ยผมก็สามารถมีรายได้เนี่ยแทนงานประจำได้นะครับเนาะก็เข้ามาศึกษาจริงๆในที่นี่เนี่ยประมาณ6เดือนรายได้แทนงานประจำที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยถึง10ปีเลยทีเดียวเนาะก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถปลดอิสรภาพของตัวเองนะครับสามารถจ้างเจ้านายออกจากชีวิตได้นะครับก็คือเหมือนกับการที่เราไม่ชอบตื่นเช้าแล้วก็เหมือนกับเราไปติดคุกที่มันไม่ได้มีลูกกรงไว้เนาะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องไปตอนเช้าทำงานวนอยู่ในโรงงานพอเลิกงานตอกบัตรกลับบ้านอีกเช้าหนึ่งก็ต้องไปตอกบัตรทำงานวนในโรงงานแล้วก็พอตอนเย็นเลิกงานก็กลับบ้านเนาะทั้งที่มันไม่มีลูกกรงแต่ทำไมเราต้องไปติดอยู่ในนั้นครึ่งค่อนวันเอาเวลาชีวิตเราไว้ตรงนั้นเนาะสูญเสียอิสรภาพอย่างมากๆเลยนะครับก็พอผมตัดสินใจออกจากงานเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยมีจากที่ผมเมื่อกี้ก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่างานประจำแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ได้หวังเลยนะอีกสิ่งหนึ่งที่เลกาซี่ตอบโจทย์ผมได้ก็คือการไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกด้วยเนาะก็เป็นทริปแรกเลยที่ลองตั้งใจทำในเลกาซี่แล้วก็ผ่านนะครับได้ไปนั่งดูบอลลูนบนเขาเรียกว่าเมืองแคปปาโดเซียของประเทศตุรกีเนาะแล้วบอกเลยว่าวิวตรงนี้สวยมากๆนะครับตรงนี้มั่นใจเลยครับว่าถ้าเกิดเข้ามาศึกษาตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสร้างชีวิตให้กับคนที่อยากสร้างชีวิตจริงๆได้นะครับก็เอาความฝันของคุณมาแลกกับที่นี่นะครับที่นี่จะเปลี่ยนเป็นความจริงให้กับคุณเนาะก็ประมาณนี้ครับ